ทั้งหมด260บาทค่ะฮะแค่ข้าว2จานน้ํา2ขวด260เลยเหรอคิดผิดหรือเปล่าแม่ค้าไม่ผิดนะข้าว2จานก็200น้ํา2ขวดก็60บาทอะไรนะข้าวจานละ100มาแต่เช้าแล้วนะตาลใช่กว่าจะได้เข้าไปเนี่ยมาไปครึ่งวันเลยเนี่ยร้อนมากเลยอะเจ๊เรามาใครขนาดเนี้ยงวดเนี้ยต้องโดนแล้วนะว่าแต่เจ๊เห็นเลขอะไรในขันน้ำมนต์เห็นตัวเดียวกับฉันหรือเปล่าเห็นไม่เหมือนกันหรอกตาลดวงใครดวงมันขืนเจ๊บอกตาลไปแล้วไม่ออกนะก็จะหาว่าเจ๊มั่วอีกโอ้ยตันไม่ว่าเจ๊หรอกแต่ถ้าเราอะเห็นตัวเดียวกันนะตันจะได้จัดหนักไปเลยไงเจ๊งวดนี้เอาหน้าตาลเดี๋ยวเห็นแผงลอตเตอรี่เมื่อไหร่นะแล้วเจ๊ซื้อตัวไหนนะก็ตัวนั้นแหละพูดเยอะเดี๋ยวเลขขึ้นเจ๊ว่าตอนนี้เราไปหาข้าวกินเถอะหิวมากเลยเนี่ยกว่าจะได้พบเจ้าพ่อนะก็ปาไปครึ่งวันแล้วแล้วเมื่อเช้าก็ไม่ได้กินข้าวด้วยหิวมากเลยเนี่ยตาลตันก็หิวเหมือนกันละเจ๊คิวเจ้าพ่อยาวมากเลยเนี่ยว่าแต่แถวเนี้ยมีร้านข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยมากันด้วยนั่นไงมีคนเดินมาเดี๋ยวเราอะถามเขาดูไหมดีเลยเจ๊น้องน้องมีอะไรคะพี่แถวเนี้ยมีร้านอาหารตามสั่งไหมร้านอาหารตามสั่งเหรอพี่หนูมีอยู่ร้านนึงร้านนี้เด็ดมากเลยนะอยู่ตรงปากซอยอะร้านเนี้ยอร่อยดีด้วยแต่ว่าร้านตรงนู้นน่ะพี่อย่าไปเลยหนูไม่แนะนำอะใช่เหรอน้องร้านตรงนี้มันทำไมหรอพวกพี่ไม่ใช่คนแถวนี้ก็คงไม่รู้หรอกร้านอาหารตามสั่งร้านเนี้ยไม่ทำตามสั่งทำตามใจแม่ค้าขายได้แต่ขาจรเท่านั้นแหละว่าแต่พวกพี่มาหาเจ้าพ่อกันใช่ไหมคะใช่จ้าทำไมน้องถึงรู้ล่ะก็ใกล้หวยออกแล้วก็มีคนมาหาเจ้าพ่อทั้งนั้นแหละค่ะมาขอเลขกันมันก็จริงของน้องพวกเราอะมาหาเลขจริงๆแหละคนอื่นที่เขาไม่รู้อะเขาก็โดนกันทั้งนั้นแหละพี่แต่ดีนะที่พวกพี่อะถามหนูก่อนแต่พวกพี่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะจะกินหรือไม่กินก็แล้วแต่งั้นหนูไปซื้อน้ำปลาให้แม่ก่อนนะคะได้จ้าเอาไงตาลเดินไปปักซอยอะไหวไหมตาลว่านะกินร้านใกล้ๆเนี่ยแหละเด็กคนเมื่อกี้หลอกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่นะอาจจะเป็นลูกร้านข้าวในปักซอยก็ได้เอางั้นก็ได้ร้านอยู่นั่นไงไปตาลหิวไส้จะขาดแล้วเจ๊ปะวันนี้ฉันต้องขายได้บ้างแหละพวกขาจรมาขอเลขเจ้าพ่อเยอะแน่ๆเลยยิ่งใกล้วันหวยออกซะด้วยร้านอาหารตามสั่งอยากกินแน่เลยอ่ะเจ๊จ้ารับอะไรดีจ๊ะกินอะไรอ่ะตาลตาลเอาข้าวผัดอ่ะงั้นของฉันเอาผัดกะเพราหมูสับละกันขอเผ็ดๆนะได้จ้าว่าแต่พี่สองคนเนี่ยหน้าไม่คุ้นเลยนะมาหาเจ้าพ่อที่สำนักนี้หรอใช่จ้าได้ค่ะนั้นรอสักครู่นะคะไปนั่งรอด้านนู้นเลยค่ะเจ๊ดูแม่ค้าเขาก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะแล้วสั่งอะไรเขาก็ทำให้ไม่เห็นจะเรื่องเยอะเลยใช่ตาลดูสิไม่เห็นมีอะไรเลยพูดจาก็ดีด้วยนะฉันว่านะเด็กคนเมื่อกี้หลอกเราแน่ๆเลยอ่ะอยากจะให้เดินไปกินร้านหน้าปากซอยอยู่นั่นแหละสงสัยเป็นร้านญาติตัวเองแน่ๆเลยของตาน่ะมันไม่เห็นมีหมูมีไก่อะไรเลยอ่ะไม่เหรอตาลดูดีๆก่อนไม่มีจริงๆเจ๊เนี่ยมีแต่ไข่กับผัก
แม่ค้าได้แล้วจ้ารับอะไรเพิ่มเหรอจ๊ะไม่ได้รับอะไรเพิ่มหรอกแต่แค่ฉันจะถามว่าข้าวผัดของฉันน่ะทำไมไม่เห็นใส่เนื้อสัตว์อะไรมาให้เลยไม่มีหมูไม่มีไก่อะไรเลยอ่ะก็ไม่ได้บอกนี่ว่าจะใส่อะไรที่หลังจะใส่อะไรก็บอกด้วยสิจะได้ทำให้ถูกก็น่าจะใส่หมูมาให้บ้างหรือไม่เธอก็ต้องถามสิแม่ค้าก็ไม่รู้ด้วยหรอกนะว่าลูกค้าจะกินอะไรที่หลังก็สั่งสิจะได้ทำให้ถูกแม่ค้าฉันไม่ได้สั่งไข่ดาวนะใส่มาทำไมก็คนปกติเขาสั่งกะเพราเขาก็ใส่ไข่ดาวกันทั้งนั้นทอดมาแล้วก็กินไปเถอะพริกอ่ะก็คงแพงด้วยใช่ไหมดูสิสั่งเผ็ดๆนี่อะไรอ่ะยาของเด็กกินฉันก็ใส่ให้เท่าที่ฉันใส่ได้นี่แหละเจ๊สงสัยเราจะโดนเขาแล้วแหละน้องเขาเตือนเราไม่ฟังกันเองรู้เงี้ยไปกินร้านหน้าปากซอยซะก็ดีน้องเขาอ่ะคงจะพูดจริงแหละตาลฝืนๆกินไปเถอะจะได้กลับบ้านไปขาจรแบบนี้ก็เสร็จเราสิกินยังอาตาลจะได้กลับบ้านงั้นเราคิดเงินเลยแล้วกันนะเจ๊คิดเงินด้วยค่ะทั้งหมด260บาทค่ะฮะแค่ข้าว2จานน้ำ2ขวด260เลยเหรอคิดผิดหรือเปล่าแม่ค้าไม่ผิดนะข้าว2จานก็200น้ำ2ขวดก็60บาทอะไรนะข้าวจานละ100แล้วน้ำเนี่ยขวดละ30เลยเหรอโอ๊ยนี่ขายเอารวยเลยใช่ไหมอะไรฉันก็ขายราคานี้อยู่แล้วก่อนสั่งทำไมไม่ถามก่อนล่ะว่ามันเท่าไหร่แล้วสั่งแล้วก็กินแล้วด้วยเนี่ยมันก็จ่ายตังค์มาสิขายแบบเนี้ยลูกค้าก็คงมากินแค่ครั้งเดียวแหละอ่ะนี่ตังค์ไปตังค์กลับบ้านขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนไม่ใช่คนแถวนี้อยู่แล้วนี่คงไม่มากินอีกแล้วมั้งฉันก็ต้องเอาให้มันคุ้มหน่อยสิดูดิเจ๊กำลังหิวนึกว่าจะได้กินของอร่อยเสียอารมณ์มากเลยอ่ะน้องเขาก็สั่งเตือนเราเราก็ไม่เชื่อน้องดูสิโดนเขาเอาเปรียบเลยข้าวอะไรจานละร้อยหมูก็ไม่มีสักชิ้นเลยขายของแบบนี้อยู่ได้ไม่นานหรอกดูสิเรานั่งกินตั้งนานไม่เห็นมีลูกค้าเลยสงสัยอ่ะขายได้แต่ขาจรแบบเราแน่ๆเลยก็หลอกขายเป็นวันขายขาจรได้แค่นั้นแหละเจ๊ดูเลยขออย่าให้ใครอ่ะโดนหลอกเหมือนเราเลยมันจะได้จริงไวทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละตาลไปกลับบ้าน